สวัสดีค่ะสันตาชาแนลนะคะวันนี้เรามาแคมปิ้งกันที่จังหวัดอุทัยธานีชื่อว่าลานนกฮูกนะบ้านไร่นะคะอยู่อำเภอบ้านไร่นี่เองเนาะก็ตอนนี้คลิปนี้นี่เราจะมากันช่วงปลายปีนะคะช่วงเดือนธันวาเนาะใกล้ๆจะปีใหม่แล้วแล้วก็เป็นวันที่แบบอากาศแบบเย็นมากใช่ช่วงนี้ดีมากเลยนะอากาศดีแบบที่กรุงเทพก็เย็นมากที่นี่ก็แบบเย็นสบายเย็นแบบแล้วคือยิ่งมาอุทัยก็คือโอ้โหอากาศเย็นแล้วก็เนี่ยดูดิลมแรงลมแรงไปหมดเลยอย่างตอนนี้11โมงครึ่งอ่ะอุณหภูมิ23เองนะอยู่กลางแดดก็คือสบายสบายใช่เที่ยงยัง23เลยสบายมากใช่สุดยอดก็เหมาะกับการฤดูแคมปิ้งที่สุดละก็เดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์กันก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเรามากันวันอาทิตย์คราวนี้เนี่ยคนอื่นเต็นท์อื่นอ่ะเขามากันวันเสาร์เยอะเนาะแล้วก็เขากำลังเก็บเต็นท์กันอยู่เนาะแต่ว่าเราก็ได้ที่ลงแล้วแหละก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกลางวันกันก่อนนะคะเมื่อกี้เราไปแวะซื้อข้าวกลางวันกันมาที่ตลาดซาวให้ตลาดซาวให้นะอยู่ใกล้ๆแบบใกล้ๆลานมากๆเลยนะประมาณสักห่างจากลานประมาณแค่3 นาที5นาทีไม่เกินคือใกล้มากคือสามารถออกไปซื้อแบบของอะไรมากินได้สบายเลยนะแต่ว่าตลาดเนี่ยเขาจะเปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยไปแวะก่อนไปแวะซื้อของมาแล้วก็เดี๋ยวมากินข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกางเต็นท์กันค่ะมีอะไรบ้างมีหมี่กะทิมีอันนี้น่าจะเป็นผัดแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งหรอแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็อันนี้เป็นอุ้ยเราลืมชื่ออ่ะมันเป็นกล้วยทอดอะไรสักอย่างของเขาอ่ะเดี๋ยวเขาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเห็นปะปกติเราจะเห็นเป็นแบบแท่งๆใช่ไหมอันนี้เขาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทอดน่ากินมากแล้วก็นี่น้ำอ้อยน้ำอ้อยจีจาร์ดทำไมมันชื่อจีจาร์ดนะเพราะว่ามันเป็นน้ำอ้อยที่มันผสมกับส้มจี๊ดส้มจี๊ดก็จะเป็นแบบออกหวานๆเปรี้ยวๆตลาดน่ารักมากตลาดแบบเหมือนเป็นตลาดกึ่งๆแบบท่องเที่ยวนิดนึงอ่ะมีฝรั่งมาเดินแบบเยอะคนเยอะนะแต่เช้าเลยคนเยอะคนเยอะเขาเปิดทั้งวันอ่ะเขาเปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นให้หมาเข้าได้นะให้หมาเข้าได้ด้วยใช่จริงๆถ้าไม่ติดว่าเราจะมากินที่นี่เราก็กินตรงนู้นก็ได้ใช่แต่ก็มีหมาจรนิดนึงนะเราเห็นมีหมาเจ้าถิ่นหน่อยแต่เขานอนอุตุเลยก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวพาต้าลงไปปะกันหรือเปล่าก็เลยแบบซื้อมากินที่ร้านThank you.
นิ่งเลยหมูปิ้งเหรอคะชื่อหมูปิ้งเหรอคะเอากลัวมาย่ากลัวมาย่าตอนนี้ก็แดดร่มลมตกแล้วนะคะอันเนี้ยอย่างตอนนี้นะ4โมงอ่ะอุณหภูมิ25องศาก็แบบว่าบรรยากาศดีมากลมดีตลอดอะไรเงี้ยร้านนี้คือแบบเราว่าบรรยากาศดีมากเลยเนาะใช่โอ้เราชอบร้านนี้มากเลยอ่ะที่ร่มรื่นอ่ะเรามันก็เย็นสบายใช่แล้วก็เรารู้สึกว่าที่นี่มันมีต้นไม้ใหญ่เยอะแล้วก็แบบเป็นต้นยางต้นอะไรอย่างเงี้ยแหละเนาะที่อุทัยเนาะเขาก็จะดังพวกต้นยางนาอะไรแบบนี้ป่ะใช่ใช่เนาะซึ่งมันสูงมากแล้วมันก็เลยทำให้มันเหมือนมันล่มลื่นอ่ะใช่เออเหมือนดักแดดไว้ได้แบบเยอะเขาก็มีใบพุ่มๆมันนะใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบเหมือนลานที่เนี้ยเราว่าเขาทำแลนด์สเคปสวยมีทางเดินก็แบบเป็นทางเดินโค้งๆไปตามลานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นลำธารโค้งๆเหมือนแบบมันสร้างบรรยากาศดีอ่ะมีแบบท่าน้ำเล็กๆคือมันจะมีพื้นที่ที่มันใกล้ๆติดๆกันอ่ะจริงๆมันจะไม่ใช่ของร้านนี้นะมันจะเป็นของร้านหนึ่งใช่ใช่ก็คือชื่อตายายแคมป์มั้งตรงข้ามที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูนะอันเนี้ยตรงข้ามเราตรงเนี้ยคือเป็นอีกร้านนึงแล้วนะไม่ใช่ร้านนกฮูกนะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าข้ามลำธารตรงเนี้ยไปอ่ะตรงฝั่งนู้นน่ะคือไม่ใช่ของร้านนกฮูกแล้วนะก็สอบถามทางเจ้าของก็รู้สึกว่าจะเป็นแบบร้านที่แบบสนิทกันนะรู้จักกันจริงๆมันเหมือนร้านเดียวกันมากเลยเนาะค่อนข้างเหมือนร้านเดียวกันมันเหมือนกลายเป็นว่าเราอ่ะได้วิวร้านเขาแล้วเหมือนเขาก็ได้วิวร้านเราอ่ะงงมั้ยประมาณนั้นเออๆๆแต่มันก็แปลกดีแต่ว่ามันก็น่ารักดีมันสวยดีแต่ทั้ง2ฝั่งก็จะมีต้นยางนาสูงๆเหมือนกันแต่ฝั่งของร้านนกฮูกจะมีเยอะกว่าหน่อยเยอะกว่าจะล่มเร็วกว่าแล้วก็ที่นี่มีน้ำแข็งให้ฟรีด้วยนะเมื่อตะกี้ก็ดีเลยเพราะว่าเมื่อตะกี้เราก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะตรงนี้เซเว่นถึงไหมหรือเราต้องออกไปซื้อน้ำแข็งหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พอดีคนดูแลร้านเขาก็มาบอกว่าเออไปตักน้ำแข็งได้เลยนะแบบว่ามีให้2ถังแบบใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เจ้าของก็น่ารักนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะเมื่อกี้แอบเจอน้องนกฮูกด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เล่นกับน้องนะเป็นลานนกฮูกที่คิดว่าเจ้าของน่าจะชอบนกฮูกมากๆเลยนะเพราะว่าเขามีรูปปั้นนกฮูกเยอะมากแล้วก็เลี้ยงนกฮูกด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ไม่รู้จะเจอน้องอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวไว้ถ่ายให้ดูน้องแบบน้องตัวจิ๋วน่ารักมากก็โดยรวมชอบเลยบรรยากาศไม่รู้ว่ามาเพราะว่ามาหน้าหนาวด้วยหรือเปล่าไงนี่ก็เลยกะว่าจะนอนที่แบบ2คืนเลยนะใช่ดูจากในรูปมาเรารู้สึกว่าเออร้านนี้ก็น่าจะสวยนะอะไรเงี้ยก็เลยจองเขามา2คืนไปเลยนะคะแบบเราจะได้แบบชิลๆเนี่ยตอนนี้เริ่มเนี่ยข้างหลังเห็นพระอาทิตย์มั้ยแต่ว่าเนี่ยมันไม่ร้อนเลยเพราะว่าเขามีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอยู่เนาะสบายนะก็เดี๋ยวรอแดดลมๆตกกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยทําข้าวเย็นกินกันตาก็คือแบบชิลมากเป็นยังไงลูกนอนแบบโอ้มีความสุขมากหิวนมมั้ยโอ้โหพูดถึงขนมไม่ได้เลยอยากกินขนมมั้ยป๊ะขนมอะไรนี่ขนมจากพี่ชิโก้อีกแล้ววันนี้มากับขนมชิโก้เดลี่ดักออเรนจ์นะคะก็คือเป็นเป็ดกับส้มอามาสวัสดีโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะสวัสดีโอ้เก่งมากโอเคโอ้อันนี้มันจะเป็นเหมือนขนมฟิสไดที่แบบว่าเบาๆนะคะแล้วก็กินง่ายเนาะไม่เลอะเทอะแล้วก็เราว่าดีตรงที่มันไม่เหม็นมือด้วยนะเหมือนเวลาเราจับขนมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เลอะเทอะมือเลยมันแห้งมากนะแล้วก็พกพาสะดวกเพราะว่าอะไรน้ำหนักมันเบามากเนี่ยพอเป็นฟรีสไตล์มันเบายังไม่ทันออกคำสั่งเลยก็คือทำแล้ว สะบัดหางคอยก่อนคอยก่อนเก่งนิ่งคอยนะคอยคอยกินได้เก่งมากอ้วนเก่งมากได้ครับโอ้โหชิ้นเบลอเลยนะ
อยนะป้าคอยวันนี้เราก็จะทำชาบูกินกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะนี่มีน้ำซุปชาบูจากไห่ตี้เหลาครั้งที่แล้วอ่ะจำได้ว่าไปกินซุปหม่าล่าของแอมกับแซมเนาะครั้งที่แล้วที่ไปโลโก้อร่อยดีนะคะแล้วก็เลยไปซื้อลองซื้อเป็นซุปเห็ดมาดูน่าจะอร่อยนะเออแล้วก็เดี๋ยวเอาเนื้อเอาหมูมากินด้วยกันเนาะแรงมากเผลอแบบเดียวเต็มฟิลเย็นสบายเลยตรงนี้ไม่กินปลานะลูกซันต้าไม่เอาThank you.
แม่คอยเก่งมากนี่นี่นี่ตอนนี้เย็นแล้วนะฮะมื้อนี้เรากำลังจะสบายแล้วนะฮะเพราะว่ามีใครบางคนเขาอาสาอยากจะแบบว่าเป็นเชฟกระทะเห็ดเอ้ยเชฟกระทะเหล็กเห็นเนื้อสเต็กมันน่ากินดีก็เลยซื้อมาเนาะเออแล้วก็อยากลองทำสเต็กสักครั้งนึงที่แคมป์นะจริงๆก็เป็นคนแบบว่าไม่ได้มีสกิลทางด้านทำอาหารอะไรเลยไม่ค่อยได้ทำเลยส่วนใหญ่เป็นคิดทำตลอดนะครับใช่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพี่ตุ้มปกติชอบกินเนื้อชอบกินสเต็กชอบกินอะไรอย่างเงี้ยเนื้อย่างอะไรอย่างงี้ซึ่งปกติก็คือว่าก็จะให้กิ๊บทำตลอดถามว่ากิ๊บทำได้จริงจังเป็นระดับอะไรไหมก็ไม่แต่ว่าพี่ตุ้มอาจจะเป็นศูนย์กว่าครับผมติดลบอยากลองทำเองที่แคมป์ดูเนาะแล้วก็จะให้กิ๊บช่วยสอนไปเรื่อยๆด้วยว่าแบบทำยังไงบ้างแบบทำเนื้อสเต็กอะไรเงี้ยเนาะใช่ก็เราก็ซื้อเนื้อสเต็กจากฟูจิซูเปอร์มาเหมือนเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเนื้อหมูด้วยแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่ตุ้มทำเนื้อก่อนแล้วกันเนาะก็อ่ะมาอันดับแรกเราใช้น้ำมันอันนี้จะเป็นน้ำมันลงที่เนื้อนิดหน่อยเพราะว่าอันนี้เนื้อเนี่ยมันค่อนข้างแบบลายมันเยอะมากแล้วอะเออคือหมายถึงว่าไขมันของเนื้อมันเยอะมากเดี๋ยวแค่เปิดฝาก็ผิดแล้วไม่เป็นไรนะจริงๆก็ได้เหมือนกันแหละเออเปิดนี้แหละเปิดนี้แหละแล้วค่อยๆหยดลงไปแต่อาจจะแบบไม่ต้องเยอะมากเอออันนี้มันเหมือนกับลายเนื้อมันแบบมันไขมันมันเยอะอยู่แล้วเออประมาณนั้นแหละแล้วก็ทาเหรอเออเดี๋ยวค่อยทาทีเดียวเอาเป็นเกลือกับพริกไทยลงเลยก็ได้ต้องลงไปก่อนใช่พอแล้วเอาพอแล้วใช่เออคือจริงๆมันก็คือสเต็กย่างเกลือพริกไทยนั่นแหละอันนี้เป็นเกลืออันนี้เป็นเกลือสีชมพูเกลือลงเนี่ยเอออันนี้ค่อยลงนะพี่ตุ้มเอานิ้วกันไว้หน่อยก็ได้เดี๋ยวเกิดมันลงเยอะเออลอยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพอเออเดี๋ยวทำทั้งสองด้านก็ได้คืออันนี้เราจะไม่จิ้มน้ำจิ้มแล้วนะนึกออกไหมคือแบบว่าพริกไทยอ่ะพริกไทยโรยได้เลยมือเลยมือเลยหยิบเลยดูซันต้าคือพ่อทำอะไรอ่ะแล้วแต่ที่ชอบเลยพริกไทยเนี่ยก็เดี๋ยวทำอีกด้านนึงอันนี้ก็คือเอานิ้วละเลงไปเลยปาดไปเลยนั่นแหละYes โอ้โหสายตาซันต้าคือแบบโอ้โหแม่โอ้ยพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรตาสเต็กพ่อ first time ใช่ครั้งแรกเลยณแคมปิ้งณลานแคมปิ้งซันต้าหญ้าติดจมูกอะลูกหนูไปคุกหญ้าอะไรมาลูกเออพ่อทำอะไรอยากทำอะไรอยากครับกินได้เลยป่ะครับแล้วก็จุดเตาได้เลยค่ะกินไปแล้วครับลูกหนูกินข้าวไปแล้วหนูอย่ามั่วนะนี่มันมื้ออาหารของแม่ละลูกดูมีหมาตัวนึงอ่ะตาครับลูกแต่อันเนี้ยที่ซื้อมากระทะมันค่อนข้างแบบมีความหนาประมาณนึงอ๋อหนาใช่มั้ยมันดีตรงที่มันพอดีกับเตาแมงมุมเลยไงใช่คือมันมีร่องแบบพอดีกับเตาข้างล่างอ่ะฐานน่ะพอดีกับเตาแมงมุมเลยข้างใต้มันจะเป็นแบบร่องที่เขาทำมาเพื่อรุ่นเตาแมงมุมอย่างนี้เลยใช่อาจจะต้องลงแนวเฉียงหน่อยแล้วก็ลงเลยมันหน่อยนะเออแบบนั้นละเออแบบนั้นละเลยหน่อยเออนี่โอ้โหทำไมมันใหญ่กว่าโอเคเราว่าน่าจะพลิกได้แล้วล่ะอ่ะโอเคพลิกได้เลยจ้ะไหนดูซิดูลายซิอุ้ยน้ำมันหยดจ้าเออ อุ้ยน่ากินมากอุ้ยลายกระทะสวยมากอ่ะอย่างนี้อะไรที่ต้องการใช่ปะ
ได้อยู่ได้เนี่ยมันเริ่มหดเข้ามาจ้าเหมือนเข้ากระทะใช่ใช่ใช่ปกติเวลาเนื้อย่างแล้วมันก็จะหดเราว่าปิดเตาได้ตอนนี้ปิดเตาได้เลยอ่ะขึ้นเสียงได้เลยจ้าระวังหมาด้วยนะจ้าระวังหล่นนะจ้าพี่ตุ้มจ๋าตุ้มโอเคนี่ไม่รู้สุกไปเปล่านะรู้สึกว่าไม่รู้สุกไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแล้วก็เราอันนี้เราจะค้างไว้สัก5นาที10นาทีก็ได้ให้มันแบบเหมือนน้ำเนื้อมันยังอะไรอย่างงี้ใช่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 หมามันเหมือนกับทำเสิร์ฟผมเหรอครับสเต็กของพ่อเฮ้ยทำเสิร์ฟผมหรือเปล่าอันนี้สเต็กของพ่อของพ่อลูกขอพ่อกินบ้างเนาะตาต้าเดี๋ยวมาดูว่าข้างในจะสุกเกินไปหรือเปล่ารู้สึกว่าอาจจะนานไปนิดนึงนะรอคอหมูย่างมาด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ตุ้มทำเลยแล้วกันไม่ต้องเยอะมากก็ได้เดี๋ยวเค็มเกินนะอีกหน่อยก็ราดไปเลยดิประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บนึงส่วนใหญ่ก็จะทำชาบูแบบทำปิ้งย่างกินกันเนาะเราชอบสไตล์แบบทำไปกินไปไงปิ้งไปกินไปแบบต้มไปกินไปอะไรประมาณนี้บ้านเราก็ชอบเป็นชาบูเป็นปิ้งย่างเป็นอะไรเงี้ยนะทำไปกินไปพวกเนี้ยเราชอบทำกันใช่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนบ้านเราไหมนะคือแบบว่าทำชาบูวนไปหรือแบบทำพวกแบบปิ้งย่างอะไรเงี้ยนะบางคนก็ชอบกินอารมณ์แบบหมูกระทะอะไรเงี้ยใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะก็ทำวนไปเดี๋ยวอันนี้มาหั่นเนื้อกันนะฮะก็หั่นใช่ใช่ใช่ก็หั่นตามแบบขนาดที่อยากกินนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกอันเนี้ยก็มีความสุกนิดหน่อยเอ้ยก็โอเคอยู่นี่ชมพูอยู่ข้างในอ่ะนิดนึงเอ้ยเราว่ากำลังดีมีเดียมไปหน่อยเออเราว่าโอเคอยู่นะอาจจะเลยมีเดียมานิดนึงโอเคแล้วเราก็เสิร์ฟอย่างนี้ไปเลยตาคาของพ่อนะลูกไปไม่คือมันนุ่มมากเคี้ยวแล้วมันนุ่มมากอร่อยฝีมือตัวเองฝีมือตัวเองคือไม่ต้องหมักไม่ต้องอะไรเลยเนาะแค่นี้ก็ใช่จริงๆมันแค่นี้แหละมันคือเนื้อถ้าเนื้อดีไงโอ้ดีมากเลยเนื้อดีก็คือโอเคแล้วแล้วยังไงจะถัดไปเราย่างหมูต่อไหมใช่เดี๋ยวต่อไปย่างหมูต่อใช่ป่ะอร่อยทนความเล้าหรือของหมาไม่ไหวหมาไปกินแครอทป่ะกินแครอทไหมกินแครอทนะโอเคนั่งคอยกินได้อันนี้กินได้นะซานต้านี่ไม่ได้ปรุงหรอกยังเคี้ยวไม่เสร็จไม่วุ่นวายแล้วนะลูกชิ้นหนึ่งพอแล้วนะลูกชิ้นหนึ่งโอเคจ้าติดจมูกโวยวายนี่ซานต้าแฮปปี้มากๆเลยครับนี่ซานต้าแฮปปี้ชูๆเลยโอเคนะลูกขอพ่อแม่กินข้าวนะเจ้าแสบพอแล้วโอเคเก่งมากThank you.
่ะเช้าวันที่3แล้วนะคะก็วันนี้เราทำข้าวผัดแบบเปปเปอร์ลันกินกันแต่เช้าเป็นมื้อที่แบบว่าเราเปลี่ยนมาจากมื้อกลางวันเมื่อวานใช่เพราะเราออกไปกินข้าวก็เลยเปลี่ยนมาทำตอนเช้าวันนี้นะครับใช่เลยเอาแบบวัตถุดิบอะไรยังเก็บไว้ได้อยู่นะด้วยความอากาศเย็นด้วยเนาะแล้ววัตถุดิบอะไรมันก็อยู่ในถังอะไรมันก็แบบยังอยู่ได้อ่ะดีมากเมื่อเช้าเนี่ยคืออากาศแบบ17องศาเลยนะก็แบบเปิดเป็นไว้ระบายอากาศนะโอ้โหก็คือแบบหนาวมากแบบว่าหนาวแบบซันต้าหนาวอ่ะต้องนอนถุงนอนเลยซันต้าคือแบบว่านอนขดแล้วก็สุดท้ายต้องเอาผ้าห่มไม่ได้ผ้าห่มเสื้อเราเนี่ยไม่ให้ซันต้าเพราะว่าซันต้าแบบนอนขดแล้วดูหนาวมากโอเคก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะครับหลังจากนี้ก็คงจะเริ่มเก็บของแล้วก็รีวิวร้านกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาที่นี่เนาะก็รอติดตามกันได้นะโอเคค่ะก็มาถึงในส่วนของรีวิวร้านกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะคะถ้ามีตัวนกฮูกแล้วก็มีคำว่าถึงแล้วนี่ที่ซันต้าไปหาก็คือถึงร้านแล้วนะคะถนนก็จะมีเป็นทางดินประมาณสัก200-300เมตรก่อนถึงอะค่ะไม่เยอะมากนะคะแล้วก็รถเล็กก็เข้าได้นะคะแต่ว่าก็ต้องค่อยๆขับเข้ามานิดนึงนะคะแล้วก็นี่ที่เห็นก็คือจะเป็นลานจอดรถนะคะก็จะโรยเป็นหินกรวดแบบนี้เนาะก็ลานจอดรถจอดได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็เอาของลงได้เลยนะที่นี่เขายังเปิดมาได้ประมาณปีนึงนะคะสำหรับลานนกฮูกเนาะทางด้านขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานแบบอารมณ์เหมือนแบบสำหรับถ่ายรูปเนาะคือเป็นเหมือนแบบว่าลานนกฮูกแล้วก็มีน่ารักนะคือเขาจะมีเป็นพวกรูปปั้นนกฮูกอะไรแบบอยู่รอบๆ บริเวณเลยนะซันต้าก็คือพยายามพาทัวร์มากพอถึงตรงลานจอดรถนะคะมาทางนี้ก็จะเป็นบริเวณลานแล้วนะคะลานนี้จริงๆเราว่าเป็นลานที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ส่วนตัวเราชอบแลนด์สเคปของเขานะคะเขาทำค่อนข้างแบบสวยเลยนะคะแล้วก็มีการดูแลหญ้าอะไรอย่างดีเลยนะคะที่นี่ก็จะมีรถเข็นให้ยืมเยอะนะคะเป็นรถเข็นใหญ่เนาะตรงเข้ามาก็จะมีทางโรยหินกรวดแบบนี้สำหรับเข็นรถเข็นเข้าไปได้นะคะแล้วก็ทางขวามือของลานตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็มีแยกชายหญิงเรียบร้อยนะคะห้องผู้หญิงก็มี3ห้องเป็นสุขารวมกับห้องอาบน้ำนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูแล้วก็ห้องน้ำจะมี3ห้องนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นฝักบัวแต่ว่าที่นี่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็จะรวมกับเป็นห้องสุขาเลยนะคะก็สะอาดดีนะคะมีที่แขวนของจะมีทั้งหมด3ห้องนะคะถัดมาฝั่งนี้ก็คือจะมีอ่างล้างมือให้2อ่างนะคะของผู้ชายก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะทางซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำเอาท์ดอร์นะคะเป็นห้องน้ำเหมือนแบบสำรองเนาะแบบว่าสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่อยากต่อคิวเยอะก็ใช้ตรงนี้ได้นะคะซันต้ารีวิวทำไมอะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นแบบถ้าอาบเอาท์ดอร์ก็คืออาบตอนกลางวันอะโอเคอยู่นะแต่กลางคืนนี่คือหนาวมากเลยนะคะที่นี่มาดูจุดล้างจานกันนิดนึงจุดล้างจานเนี่ยจะอยู่ตรงด้านซ้ายของห้องน้ำนะก็จะเป็นซิงค์มาตรฐานอันนี้นะคะนี่นะมีสไลด์น้ำยาล้างจานให้ด้วยนะคะแล้วก็ซิงก็มาตรฐานเลยเนาะแล้วก็มี2ซิงค์นะคะอันนั้นแต่อันนั้นไม่มีที่แบบวางจานอะไรอย่างงี้นะก็คือใช้อันนี้น่าจะสะดวกกว่าแล้วก็จุดทิ้งขยะอะไรก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดล้างจานอีกจุดนึงเหมือนกันนะคะแต่เรารู้สึกว่าล้างตรงซิงเมื่อกี้อาจจะถนัดกว่าเพราะว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้มีแบบที่วางของอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เผื่อแบบเหมือนล้างเตาบาร์บีคิวหรืออะไรที่มันใหญ่ๆหรืออะไรแบบนี้นะก็จะสะดวกกว่านะคะโอเคแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆก็จะเป็นบริเวณที่สามารถกางได้หมดเลยนะคะเนี่ยเต็นท์เราก็อยู่ทางด้านซ้ายมือเนาะเดี๋ยวมาดูจุดทางซ้ายมือก่อนทางซ้ายมือของลานตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นคลองธรรมชาตินะคะตรงนี้จะเป็นชื่อว่าคลองพญานาคนะคะอันนี้แบบถามจากพี่หน่องพี่เจ้าของลานมานะคะเพราะว่าตอนแรกเราอ่ะนึกว่ามันเป็นคลองหรือเป็นคูน้ำอะไรที่แบบว่าเขาขุดขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันดูสวยมากอะไรอย่างเงี้ยนะพี่หน่องเขาก็บอกว่ามันเป็นคลองธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็แบ่งอาณาเขตระหว่างลานนกฮูกตรงนี้นะคะทางขวามือตรงเนี้ยจะเป็นลานนกฮูกนะคะส่วนถ้าข้ามคูตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นอีกลานนึงแล้วนะคะไม่ใช่ลานเรานะคะจะเป็นลานชื่อว่าตายายแคมป์นะคะ
ร้านนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าคือติดกันเลยนะก็คือทางเข้าทางเดียวกันนะคะเพียงแต่เลี้ยวขวาเข้ามาจะเป็นร้านนกฮูกเนาะเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นตายายแคมป์นะคะก็เผื่อใครสนใจไปตายายแคมป์ก็ไปได้นะคะแต่ร้านนู้นจะอาจจะมีความเล็กกว่านิดนึงนะคะแล้วก็ร่มไม้อาจจะน้อยกว่าเนาะร้านของเราเนี่ยร้านนกฮูกตรงเนี้ยจะค่อนข้างร่มรื่นกว่าเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้ประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะก็คือคนน่ะออกกันไปเกือบหมดแล้วนะคะคือตรงเต็นท์เราเนี่ยยังล่มอยู่เลยนะก็คือว่าต้นไม้เขาสูงมากนะคะมันก็เลยทำให้แบบล่มไม้เขาแบบค่อนข้างแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็อันนี้ก็จะมีพี่ที่เผาคอยกวาดใบไม้อะไรตลอดเลยนะคะทำให้ลานที่นี่นะคะค่อนข้างจะแบบว่าสวยงามมากๆเลยนะคะพอแบบว่าไม่มีพวกเศษใบไม้อะไรเงี้ยเนาะมันหญ้ามันก็จะเขียวๆแล้วก็เนี่ยซานต้าก็คือจะชอบมากๆเลยปล่อยให้ซานต้าแบบว่าวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะคะบริเวณตรงนี้ก็คือสามารถกางตรงจุดไหนก็ได้นะคะเป็นลักษณะของมาก่อนกางก่อนนะคะก็อันนี้จะเป็นประมาณกลางๆลานแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เที่ยงเที่ยงก็ยังมีร่มเงาไม้อยู่ทั้งหมดเลยนะคะพี่ตุ้มเพราะซานต้าก็เก็บของไปอยู่นะคะแล้วก็ยังมีที่ร่มให้เราแบบคอยแบบหลบเก็บของอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นโซนที่คนจะฮิตในการกางนิดนึงก็คือโซนประมาณตรงนี้กับซ้ายมือตรงนี้นะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าแทบจะล่มทั้งวันเลยอะตรงเนี้ยคือเนี่ยตั้งแต่เช้าก็คือมีร่มไม้ฝั่งขวาของลานเนี่ยก็คือให้ร่มไม้หมดเลยนะคะแล้วตอนบ่ายก็ยังมีต้นไม้ฝั่งนู้นที่แบบว่าบังแดดให้อีกอะนะก็เหมือนแบบลานนี้ก็เลยค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะเรื่องของความร่มรื่นเราก็รู้สึกว่าลานนี้ก็เหมาะสำหรับพาซันต้ามามากเลยนะแล้วก็ตรงจุดนี้จะเป็นท้ายลานแล้วนะคะก็ท้ายลานตรงนี้ก็คือบอกเลยว่าอันนี้ร่มทั้งวันแน่นอนเป็นเหมือนเขาจะเป็นต้นไม้สูงแบบทึบๆเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็คือแบบล่มแทบทั้งวันเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ฮิตค่อนข้างฮิตเห็นคนมากางกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้ายๆลานหน่อยนะคะแต่ตรงโซนเราอ่ะเราก็ชอบนะมันก็คือมันก็ไม่ได้ล่มทั้งวันขนาดนั้นแต่ก็จะมีอย่างที่บอกว่าช่วงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยที่มันอาจจะมีแดดมีอะไรหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าด้วยความที่เรามาฤดูหนาวอ่ะมันก็อากาศมันก็เย็นไงเราก็เหมือนไม่ได้รู้สึกว่าร้อนมากอันนี้ก็จะเป็นวิวหน้าเต็นท์เรานะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นี่ก็จะมีท่าน้ำเล็กๆไว้แบบตกแต่งเนาะสามารถลงไปถ่ายรูปได้เนาะแล้วก็จะเห็นโค้งน้ำตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดินไล่ให้ดูโค้งน้ำนิดนึงก็จะเป็นสะพานเล็กๆไว้ข้ามไปได้แต่อันนี้ไม่ใช่ลานเราแล้วนะข้ามไปก็เป็นอีกลานหนึ่งตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยตรงนี้นี่คือล่มเลยนะเนี่ยคือเที่ยงนี่คือยังหนาวอยู่เลยตรงเนี้ยล่มไม้เขาแบบสุดยอดเลยจริงๆแล้วก็ที่นี่นะคะค่าบริการเนี่ย200บาทต่อคนต่อคืนนะคะที่นี่จะมีน้ำแข็งให้ฟรีนะคะแล้วก็ยังไม่มีพวกร้านขายของชำหรือว่าอาหารตามสั่งเขาจะมีเมนูแต่ละร้านรอบๆเนี้ยเหมือนเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆนะคะสามารถแบบโทรสั่งแล้วก็ให้เขามาส่งได้นะคะก็โอเคนะก็สะดวกสบายดีมีหมูกระทะมีร้านคาเฟ่อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะรวมๆเนี่ยบรรยากาศที่นี่เราชอบมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นร้านที่ร่มรื่นคือต้นยางนาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแบบมันไม่ได้ถี่มากนะมันเหมือนกับว่ามันยังมีพื้นที่ที่เป็นที่โล่งอยู่แบบให้เราได้กางเต็นท์กันได้เยอะนะคะก็สวยงามนะคะชอบบรรยากาศของลานมากคือเขาทำมาแล้วเขาก็ดูแลดีมากนะคะตรงเราข้อดีอีกอย่างนึงก็คือว่าใกล้ห้องน้ำนะคะไม่ไกลเพราะว่าถ้าเป็นท้ายลานเนี่ยเวลามาเข้าห้องน้ำก็อาจจะไกลนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะคะที่
างร้านมีให้ด้วยนะคะก็จะเป็นเตียงเป่าลมนะคะ5ฟุตเนาะแล้วก็จะมีพัดลมให้1ตัวนะคะแต่ว่าเป็นห้องน้ำรวมนะคะใครที่มาแล้วแบบว่าเผื่อว่าอยากจะมาแบบไม่ได้กางเต็นท์เนาะแล้วก็มานอนเป็นบ้านพักนะคะก็สามารถมาสอบถามมาทางเพจก่อนได้นะครับแล้วก็จะบอกว่าวิวจากบ้านพักนี่คือสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นบ้านที่ถูกยกสูงขึ้นมาเนาะแล้วก็จะเห็นวิวที่เป็นวิวลานกลางเต็นท์แบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นระเบียงให้นั่งได้นะคะตรงนี้ตรงกลางลานตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นชิงช้าด้วยนะให้ได้เด็กๆได้นั่งเล่นกันน่ารักมากต้าขึ้นชิงช้าเป็นเปล่าต้าขึ้นชิงช้าเป็นเปล่าว้าวซานต้าวู้ว้าวว้ายว้าวดมดมได้กลิ่นเขาได้กลิ่นส้มค่ะเขาชอบกินผลไม้อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเขากินหมดอะค่ะแบบอะไรเป็นผลไม้ชอบกินผลไม้ค่ะขนสวยขนสวยนิ่มขนนิ่มมากเลยลูกโอ้อยู่ตรงนี้แอบค่ะแอบค่ะแอบค่ะจะเข้าทางนี้โอเคค่ะหลังจากเราได้ไปชุบตัวอาบน้ำสดชื่นสุดๆเลยนะคะก็มาปิดท้ายลานนี้กันนิดนึงนะคะลานนกฮูกณบ้านไร่นะคะเป็นลานอีกลานนึงที่เราประทับใจมากๆเลยนะคะอากาศมันเย็นสบายแล้วก็ลานเขาค่อนข้างจะล่มลื่นมากๆต้นไม้ใหญ่เยอะนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้ซานต้าวิ่งเล่นได้ด้วยนะก็ดีมากเลยซานต้าก็คือทริปนี้คือลานนี้คือแฮปปี้มากๆคิดว่าถ้ามีโอกาสอยากจะกลับมาซ้ำมากๆเลยนะแนะนำเพื่อนๆเลยนะถ้าใครอยากแบบวิ่งมาอุทัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอยากหาลานกลางเต็นท์แบบที่แบบบรรยากาศล่มลื่นหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะก็ลานนกฮูกนะคะณบ้านไร่นะก็จองเข้ามาก่อนได้นะก็ลานเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่กว้างขวางมากนะคะก็รับจำกัดประมาณนึงเหมือนกันเนาะถ้าแบบเสาร์อาทิตย์ก็จองมาดีกว่านะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะซานต้าชาแนลไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายซานต้าบ๊ายบายจิ๊กซานต้ามีความสุขมากๆเลยครับกับลานนี้